นะครับในรายการฟ็อกซ์ไรด์บายโค้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยบูมไม่ได้อยู่กับจูนแค่2คนแล้วเพราะมี3สาวมาอยู่ด้วยเฟย์ฟังแก้วนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ยังแบบนั่งเล่นกันอยู่นะไม่เปลี่ยนแล้วว่าโอเคค่ะวันนี้นะคะเฟย์ฟังแก้วมาเยี่ยมเยียนรายการเราอีกแล้วเป็นครั้งที่ไหนจำได้ไหมคะอีกแล้วเขามากันบ่อยไงครั้งนี้ก็มาหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วค่ะก็ได้แต่ว่ามาได้เรื่อยๆเป็นไงบ้างทักทายผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้พวกเราเฟย์ฟังแก้วก็เพิ่งกลับมาจากไปซ้อมเต้นมาสำหรับคอนเสิร์ตค่ะตอนนี้ก็ซ้อมเต้นทุกวันเลยซ้อมหนักมากตั้งแต่แบบเช้าตรู่กำลังใจยังส่งมาได้นะคะพิมพ์ซีค่ะเว้นวรรคตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่487-4242ได้เลยคราวนี้ค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วเฟย์ฟังแก้วเป็นไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะอ๋อก็เห็นนี่ค่ะชุดเต็มมาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลของอัลบั้มใหม่ของพวกเราค่ะตอนนี้ก็อัลบั้ม4แล้วเนาะชื่ออัลบั้มว่า Ladies and Gentlemen ค่ะแล้วคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับเปลี่ยนไปไหมแต่ก่อนเห็นมีห้าวบ้างมีหวานบ้างอะไรตอนนี้ยังเป็นเหมือนเดิมไหมครับก็เป็นคงเดิมค่ะเพราะว่าก็เป็นตัวของเราเนาะตัวเราเองก็ยังคงเดิมอยู่อะไรเมื่อกี้กระซิบบอกว่าอยากจะใส่บิกินี่กับทำไมเปลี่ยนอย่างนี้เจ้าฮะกล้องสีเราเล่นเราเล่นเว้ยเขาก็ใจผิดหมดก็เป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไปค่ะของแบบว่าเรื่องชุดเรื่องทรงผมอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นตามลักษณะของแต่ละคนถามเรื่องของแบบทรงผมน้องแก้วหลับยังไงเป็นยังไงชอบไหมคะก็หลับอยู่แล้วก็ตัดเลยก็ไม่ใช่ค่ะก็พี่เขาก็แบบอยากจะให้เปลี่ยนสีผมก็เป็นสีดำเหมือนเดิมเพราะว่าลุคนี้ก็ต้องแบบดูโตขึ้นค่ะก็เลยแบบจะหาทรงผมที่มันแบบดูเฉียวๆดูเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยดูไม่เหมือนใครเลยนะพี่ชมว่าแบบในแบบไม่เท่ากันมีน้องแก้วไม่เท่ากันก็เลยไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครก็ไม่มีใครอยากเหมือนจริงๆแล้วหลับอยู่หรือเปล่าตอนตัดอะไรแบบนี้แล้วแบบช่างเห็นตัดผิดเลยใช่ค่ะช่างหลับแก้วเลยตัดเองนะแล้วสองสาวหวานนี่ค่ะวายก็คืออย่างที่บอกไปว่าอัลบั้มเนี่ยมันเป็นมงกุฎเนาะในมงกุฎในมงกุฎมีมงกุฎเลยแต่ว่า Ladies and Gentlemen อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับจะกลับไปเหมือนกับว่ากลับไปในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะแก้วคือเหมือนกับว่าเหมือนโตขึ้นอะแล้วก็แบบจะแบบอยากให้เห็นว่าคำทักทายที่ว่า Ladies and Gentlemen เนี่ยเหมือนกับว่าหญิงสาวที่พร้อมที่จะเข้าสู่แบบสังคมใหม่อะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นโตขึ้นอย่างที่แบบเห็นใน MV ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่พวกเราแบบ3คนแบบเหมือนถูกจับบังคับอะไรเงี้ยให้แบบอยู่ในแบบตามแบบกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบถูกแบบเหมือนจับคู่เลยผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบทนไม่ไหวแล้วออกจากกบฏนิดนึงกันใช่โชว์ได้แบบกบฏนิดนึงเหมือนเป็นการพูดว่า Ladies and Gentlemen เนี่ยเหมือนกับเป็นเด็กที่กำลังเติบโตค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าก้าวสู่สังคมใหม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะคราวนี้ถามถึงเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าช่วงนี้เปิดเทอมกันหรือยังคะเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างเปิดเทอมก็เรียนหนักแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ซ้อมหนักด้วยค่ะอย่างวันนี้ก็ซ้อมตั้งแต่10โมงค่ะไปจนถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ยังไม่ได้เลิกซ้อมเลยค่ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็มาอะไรกันก่อนเดี๋ยวอะไรกันเสร็จต้องกลับไปซ้อมต่อขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันอีกแค่ 3-4 วันเท่านั้นเองก็ซ้อมดีแล้วด้วยค่ะก็เพื่อทุกคนเนาะก็เต็มที่แน่นอนนะคราวนี้เรื่องของเพื่อนๆพอโตขึ้นแล้วเนี่ยดูแบบนิสัยยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นเด็กๆเล่นกันเหมือนเดิมหรือเปล่าเราก็ดูไม่ค่อยเด็กอ่ะไม่เคยเล่นกันใครเล่นใครเล่นแต่เราเด็กนะเอางี้ป่ะพี่อยากจะให้พูดถึงแต่ละคนเนี่ยให้พูดของแต่ของคนอื่นวันนี้แก้วเพิ่งโดนมายังไงเขาถามแก้วว่าแบบอายุแบบ22หรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดแก้วนะอ๋อใช่จริงด้วยวันนี้ใช่จริงด้วยไม่รู้แต่พูดเรื่องอายุได้ไหมไม่ค่อยชอบเลยฮะอยากให้พูดถึงแบบแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างที่เราคบกันมานานแล้วอะไรแบบนี้นิสัยของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างค่ะก็ขอถามนิดนึงอยากรู้ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแก้วที่ผ่านมาว่าโยนตลอดก็อย่างแก้วอย่างเงี้ยเขาจะเป็นลุคที่ห้าวๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบจุกจิกและพิถีพิถันในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบว่าเรื่องกินข้าวก็จะต้องแบบกินแต่ละคำเนี่ยจะต้องมีทุกอย่างครบ
ห้าหมู่ในหนึ่งคำมันจะไปอยู่ห้าหมู่ครบในช้อนนี่กินเป็นทัพพีหรือไม่ยังไงกินอะไรหนูไม่ปากกว้างขนาดนั้นแหละกินเป็นทัพพีอ่ะเหรอไม่ไม่กว้างแหละไม่กว้างนะครบห้าหมู่ก็ทำไงพี่จูนปกติกินเป็นทัพพีนะพี่จูนรู้อะไรไหมก่อนไม่ก็เมื่อกี้เห็นน้องเพย์ทำอะไรฉันไม่ได้พูดก็มันครบห้าหมู่ได้ยังไงครบห้าหมู่ได้ยังไงเขาจะตัดแบบผักชิ้นเล็กๆหมูชิ้นเล็กๆแล้วก็ข้าวอะไรเงี้ยเหมือนแบบอยู่ในคำเดียวแล้วว่าคนที่ดูแลตัวเองใช่เหมือนแบบถ้ากินคำนี้แล้วตายไปฉันจะไม่เสียดายเพราะมันเป็นคำที่แบบครบคันอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำให้แก้วดูเหมือนแบบไม่อ้วนไม่ใช่ว่าแก้วกินน้อยแต่กินไม่ทันเพราะว่ากินไม่ทันเฟย์ค่ะเพราะว่าเฟย์เป็นคนที่ชอบกินมากแต่ชอบกินของเหลือเฮ้ยไม่ใช่หรอไม่แล้วเดี๋ยวนี้ยังเลิกยังไม่เลิกกินไม่เคยเขาไม่เคยอย่างวันนี้เนี่ยวันนี้ยังเห็นกินพิซซ่าไปอยู่เลยนะวันนี้เขาให้กินพิซซ่าแล้วคือจริงๆแล้วก็หยิบออกไปหมดแล้วถึงตัวเองหรือเปล่าเขาพิซซ่าเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกับว่าดึงออกไปใช่ไหมคะมันยังมีชีสหรืออะไรเงี้ยเฟย์ก็ไปเปิดแล้วก็ชีสไม่ฟังเฟย์ชีสเฟย์คือเฟย์เปิดเฉยๆดูว่าเฮ้ยยังเหลืออะไรอยู่บ้างแต่ว่าคนมือคนที่หยิบเข้ามากินคือคนที่พูดเหมือนกันไม่จริงก็คือช่วยกันนั่นแหละไม่เฟย์ช่วยเปิดไม่ช่วยกันปล่อยให้ฟางพูดถึงแก้วกับเฟย์แล้วทำไมไม่มีใครพูดถึงฟางบ้างเพราะฟางเรียบร้อยเห็นอย่างนี้เห็นเต็มๆเลยภาพกับแก้วใช่เห็นอย่างนี้เป็นสาวหวานนี้นะคะแบบกำลังเยอะมากแล้วก็กำลังเยอะมากไม่ต้องเยอะกำลังรังใช่ต้องปกป้องตัวเองต้องให้ร้องเราโดนรังแกเราเลยต้องปกป้องตัวเองค่ะใช่เราเป็นคนที่แบบมือไวมากแต่เวลาที่มือไวไม่พอมือหนักอีกนะคะแบบถ้าเกิดคนรอบข้างต้องระวังตัวให้ดีๆแบบเออพับๆๆๆไปแล้วอย่างนี้เวลาเล่นกันอย่างเงี้ยต้องกลัวน้องฟางเลยปะไม่กลัวทุกคนก็หนักพอกันจะตีกันโอ้บุ้มบุ้มบุ้มอ่ะไม่เขาเรียกว่าเป็นการฉายเล็กน้อยจับตัวเปลี่ยนเรื่องกันตรงนี้เป็นเรื่องกันดีกว่าเป็นเรื่องดีกว่าอ่ะก็ได้รู้เรื่องของชีวิตของแบบเพื่อน3คนนี่คบกันมากี่ปีแล้วคะจำได้ไหมก็4นี่เป็นคนครบแล้วรอแล้วที่ใครครบหรือว่าไม่ครบก็รอแล้วก็4ปีเนาะ4เรื่อง4ปีแล้วค่ะที่อยากรู้เรื่องซิงเกิลแล้วแหละเดี๋ยวเราไปเล่าฉากกันไปมากกว่านี้คุยไปคุยกันมาฮะซิงเกิลที่ปล่อยออกมาต้องบอกว่าจะติดชาร์ตของเราด้วยแล้วกับเพลง Baby Boy ใช่แล้วค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆเคลติกเนี่ยมาฟีเจอริ่งให้ด้วยเล่าถึงเพลงนี้ให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงเนื้อหาอะไรอย่างที่บอกว่าเพลงนี้มีเขื่อนเนาะเขื่อนเคลติกมาฟิตมาขอฟีเจอริ่งด้วยมาขอเลยแค่คำว่าขอเลยมาแบบฟีเจอริ่งให้ก็ดีค่ะเพราะว่าก็เพิ่มสีสันให้กับเพลง Baby Boy ของพวกเราแบบอีกเยอะเลยเพราะเคยเขามีความเป็นอินเนอร์แบบที่เรียกว่าถ้าไม่ใช่ได้ดู MV ของพวกเราในฟังแก้วจะรู้ว่าถ้าไม่ใช่เขื่อนเล่นได้แน่ดู MV นี่เขื่อนเต้นแรงกว่าฟังแก้วอีกนะคะคือเขาแบบเต็มที่ในงานมากนี่ค่ะทั้งแบบตอนอัดนี่ก็คือไปซ้อมด้วยแล้วก็แบบไปบอกพี่โปรดิวเซอร์ว่าแบบอัดแล้วไม่พอใจก็แบบขออัดใหม่เนี่ยคือว่ามีความแบบตั้งใจการทำงานมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันถ่ายทำเป็นยังไงบ้างเลยก็ไปถ่ายที่ไหนคะเห็นจัดโต๊ะจัดถ่ายที่ถ่ายที่ไหนแกถ่ายที่ใช่ไหมถ่ายที่บ้านบ้านเนี่ยค่ะใช่บ้านบ้านหลังเขาถ่ายไหนน้องใช่ค่ะแล้วก็มีการจัดโต๊ะเหมือนกับเนมีจะทำเป็นเหมือนย้อนยุคกลับไปเป็นยุคพีเรียดที่แบบตามคอนเซ็ปต์อัลบั้มเนาะถูกต้องค่ะที่เราจะต้องแบบใส่ชุดแบบเป็นคอนเซ็ปต์นัดอะไรเงี้ยเหมือนชุดที่ปิดร่างกายทั่วไปเลยชอบแต่งตัวแบบนั้นไหมเหมือนตุ๊กตาเฮ้ยปกติหนูก็แต่งที่บ้านประจำแต่งชุดนอนชุดนอนนี่จะบอกว่าตัวเองไม่อาบน้ำนี่เหรอคะโอเคพูดถึงเพลงเบบี้บอยแบบนี้เมื่อไหร่รอช้าดีกว่าอยากพูดต่อไม่ใช่ไม่ต่อเดี๋ยวดูเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่ายังมีหนึ่งซิงเกิลของ3สาวนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะไปพักดูเบบี้บอยค่ะซึ่งพิชลินกับน้องเขื่อนด้วยนะคะเพลงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะได้ครับ